จะรู้จักกันแบบไหนอย่างไรก็พยายามติดตามภาษาของลุงนี่เป็นภาษาที่มันเป็นภาษาใหม่ๆหรอกมันไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันมาก่อนนะครับนั่นๆๆเป็นภาษาใหม่ๆถึงเก่าๆก็เป็นภาษาเขาทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยภาษาเขาเขาเล่าสู่กันฟังมาผมก็ภาษาเขานำมาพูดใช่ไหมครับภาษาใหม่ของผมก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่ที่มีกันอยู่เกาะกันทั้งหมดนั่นก็เป็นภาษาเก่าหมดนะครับภาษาใหม่มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับนี่เป็นภาษาใหม่นะครับแน่นอนนะการที่จะไปรู้กับสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในจุดที่บอกว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกบางทีเนี่ยลุงหงอกยังคิดอยู่ของลุงนะครับว่าลุงหงอกภาษาลุงหงอกใหม่ลุงหงอกลุงหงอกตัวเดียวเนี่ยครับมันเหมือนกับอยู่ในถ้ำกลางใช่ไหมฮะลุงหงอกนะบางทีนั่งเล่นๆดูนะครับนั่งเล่นๆดูนะมันอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรระหว่างเนี่ยฝั่งนี้มันจะกลายเป็น abnormal นะครับ abnormal เอาภาษาพระคุณกันแล้วกัน abnormal ตัว n ตัวนอหนูหรือตัวรอลิงรอลิงก็แล้วกัน abnormal and unconscious เอาไงดี unconscious เอาภาษาไทยนี่มันเป็นภาษาไทยมันทับศัพท์ abnormal นะกับพูดว่าไงดีวะเอานะไหนๆก็เป็นภาษาไทยแล้ว unconscious serious โอเคแค่นี้ฝั่งนี้เลยครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะมันก็เหมือนกับออกมาอย่างนี้ครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเซตซีโร่อันนี้มันรู้สึกจะมีอยู่ในจอยแล้วนะครับเซตซีโร่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่คำว่าเซตซีโร่นะand agalico ใช่ไหมยังไงเนี้ยเนี่ยลูกหมอบางทีเนี่ยมานั่งคิดดูว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ตัวเองมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยนั่งเล่นๆดูยิ่งพอเวลาได้พอเวลาพูดจาเรื่องพวกนี้นะมันก็โอเคนะมันก็น่าจะลงเอยอยู่หรอกส่วนตัวนะส่วนตัวลุงออกมันก็จะไปไงคล้ายๆมันล้อมขอบล้อมกรอบไว้ลุงออกเอาไว้เล่นๆเผื่อว่าโอกาสจะมันจะได้ไปใช้ทั่วไปนะถ้าหากว่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะได้มีโอกาสได้ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในเวทีไหนๆก็ไม่รู้แหละครับก็เพื่อที่จะให้ได้วันนี้วันที่4ธันวาเนี้ย
ันจะได้ลงตัวของมันเองทีหนึ่งนะเพราะว่าภาษานี่มันจะเป็นภาษาหลักต่อๆไปในวันหนึ่งข้างหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ได้อธิบายได้อย่างลงตัวแล้วครับ PE ใส่ว่า PE ซะเนี่ยเพราะ PE มันจะเดินทางบอกสั้นๆนะครับนะใส่ละทีนี้ครับตกลงแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ตกลงนะจำไว้หน่อยก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอทุกรอบครับภาษาเหล่านี้มันจะเป็นภาษาที่มันจะไปข้างหน้ามันไปล่วงรู้อะไรต่างๆนะไม่เหมือนกับชาวโลกเขาจะรู้กันก็คิดว่าคงไม่เป็นพิษเป็นภัยมั้งเวลาผมเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยไม่น่าจะมีพิษภัยนะพี่นะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองค่อยๆสดับกันสดับกันถ้าว่ามีประโยชน์ก็สดับกันไว้เขียนไว้ข้างฝาหน่อยก็ดีคนนั้นจะเขียนนะครับเอาละกลับมาเข้าสู่ประเพณีนิยมของเราเนี่ยก็คือเรื่องราวของหน้าจอนะครับฝั่งเฟซว่าไงชาวเฟซของเราว่าไงชาวเฟซตะแลนตะแลนเลยล่ะ